สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถักนะคะที่สวมกระถางกระบองเพชรกันนะคะอันนี้มันก็เป็นไม้ฟอกอากาศใช่ไหมคะทีนี้เราจะนำมาวางไว้ใกล้ๆกับหน้าคอมหรือว่าในห้องอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันมีสีสันสวยงามนะเพราะว่ากระถางพวกนี้ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นกระถางพลาสติกนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเซรามิกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราซื้อมามันเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักตัวครอบนะคะเพื่อที่เวลาวางเราจะได้ดูสีสันสดใสเนาะหลายคนทำงานที่บ้านแล้วก็ใช้คอมกันเยอะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงก็จะใช้เป็นพวกไหมเมมโมรี่นะคะนี่ค่ะก็จะใช้แบบหลายสีนะคะเป็นสีเหลือบอย่างนี้หรือเป็นสีเดี่ยวสีพื้นก็ได้นะคะเส้นเขาจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 มิล นะคะแล้วก็เข็มเนี่ยหนิงจะใช้เป็นเข็ม2มิล นะคะที่ขั้นลายนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะหนิงจะทำหลายแบบนะคะก็แบ่งเป็นวิดีโอต่างๆกันไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็คอยติดตามดูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะไหมม้วนนี้นะคะก็เหลือจากงานถักอื่นๆมานะคะหนิงก็เลยจะนำมาถักยิมโนนะคะกระถางยิมโนประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะเป็นกระถางใบเล็กๆเท่านั้นเองนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มถักกันนะคะพันไหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะดูอีกครั้งหนึ่งพันอย่างนี้นะคะแล้วก็บิดนะคะให้ด้านสั้นค่ะอยู่ข้างบนทับไปนะทับไว้แล้วก็ปึ๊บพาดเข็มนะคะเกี่ยวลงมาอย่างนี้จิ้มเกี่ยวขึ้นมานะคะรวบสองห่วงดึงให้แน่นนะคะแล้วก็โซ่1โซ่2อันที่เรารวบนะคะก็คือจะแทนโซ่1หลักนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเส้นเล็กเนาะเดี๋ยวซูมใกล้ๆแล้วก็ขั้นลายนะคะในหลักสุดท้ายนะคะโซ่หลักสุดท้ายที่เราถักไปปุ๊บอย่างนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาที่จบงานนะคะเราจะได้จบถูกหลักนั่นเองนะคะต่อมาค่ะพันนะคะจิ้มลงมาในห่วงให้มันโดน2เส้นนะเกี่ยวไหมรอดมาค่ะรวบทีละ2ห่วงแบบนี้นะคะพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละ2นะคะอันนี้จะถักทั้งหมดนะคะ15หลักนะคะก็คือรวมกับตัวโซ่3เมื่อกี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นพอ1คอไปอีก14รวมกับโซ่3ก็เป็น15หลักนะคะตัวนี้เราจะนับแทนพอ1คอ1หลักนะคะพันนะคะได้4หลักละ1 2 3 4นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด12 13
14 15นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ดึงนะคะดึงปลายไหมที่เป็นด้านสั้นอย่างเงี้ยเข้าหาตัวก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะดึงเฉียงหรือดึงไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เพียงแต่ว่าทำให้ช่องว่างนะคะของห่วงตรงนี้นะคะเขาเล็กลงนะคะหุบเข้าหากันนั่นเองนะคะนำที่คั่นลายออกนะคะแล้วเราก็จะจิ้มตรงหลักที่เราคั่นลายไว้นะคะเกี่ยวไหมลอดมานะคะแล้วก็นำซ้ายมือลอดมาขวามือแบบนี้ค่ะจะอันเล็กนิดเดียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักเพิ่มด้วยนะคะแถวที่2นะโซ่3หลักนะคะแล้วก็คั่นลายไว้เหมือนเดิมค่ะคั่นลายไว้ที่โซ่ที่3เหมือนเดิมพันหัวเข็มนะคะจิ้มลงไปในหลักเดียวกับที่ถักโซ่3เมื่อครู่นะคะจิ้มมาเกี่ยวไหมนะคะก็คือพอ1คอรวบ2หลักนะคะพันในหลักถัดไปนะคะจิ้มแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงมารวบทีละ2เหมือนเดิมค่ะจิ้มลงไปในหลักเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมารวบนะคะแบบนี้เลยทีนี้นะคะแถวแรกมี15หลักแถวที่2นะคะเขาจะมี30หลักเพราะว่าในทุกๆหลักอะค่ะเราจะถักพอ1คอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันเลยนะคะทีนี้ตัวปลายไหมเนี่ยเราจะเก็บงานด้วยการถักทับไปเลยนะคะนี่นะคะทับไปตั้งแต่แรกก็ได้หรือว่าจะเริ่มมาทับแบบหนิงก็ได้นะคะก็จะเป็นการเก็บปลายไหมไปในตัวด้วยนะคะนะคะก็คือถักพอ1คอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันในทุกๆหลักเลยนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหนิงจะถักไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นความขยายขนาดของงานนะคะนี่นะคะพอครบนะคะจำนวน30หลักนะคะเราก็จะรอหอลงในโซ่ที่เราคั่นลายไว้ตอนแรกนะคะลอดห่วงมาแบบนี้นะคะเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเราก็ลองมาทาบดูนะคะเดี๋ยวเราจะถักก้นเพิ่มอีก1แถวนะคะการที่เราใส่ปลอกอย่างนี้นะคะด้วยความที่ยิมโนเนี่ยปกตินะคะไม่ได้รดน้ำบ่อยนะพวกกระบองเพชรนะคะเราจะของหนิงอ่ะหนิงจะรดน้ำอาทิตย์ละครั้งนะคะก็คือรดชุ่มอาทิตย์ละครั้งเพราะฉะนั้นเรารอให้เขาแห้งแล้วก็นำมาใส่เหมือนเดิมได้ก็คืออย่างเพื่อนๆที่เอาไว้ที่ออฟฟิศใช่ไหมก็ก่อนที่จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราจะหยุดงานนะคะวันศุกร์ก็ได้เรานำน้องเขามารดน้ำนะคะพอแห้งแล้วเนี่ยคืนวันศุกร์แล้วก็เอามาใส่ในปลอกที่ใส่กระถางอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้องเขาจะอยู่ได้ตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะต่อมานะคะจะเพิ่มอีก1แถวนะคะ1
เพิ่มขนาดอีก1แถวนะคะขึ้นต้นโซ่3เหมือนเดิมขั้นลายนะคะต่อมาค่ะหลักต่อมาก็คือถักพ่อ1คอนะคะ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องถักแน่นนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องเขาเรียกอะไรมันไม่เหมือนกระเป๋านะที่เราใส่ของแล้วมันจะหย่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้เราใส่แล้วก็วางไว้เลยก็เลยถักให้พอดีสบายมือนะคะไม่ต้องแน่นมากต่อมานะคะหลักต่อมาก็ถักเป็นพ่อ1คอ1ครั้งนะคะหลักต่อมาค่ะพ่อ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะก็จะถักสลับกันไปแบบนี้ค่ะจนจบงานเลยนะคะงานที่ได้นะคะจะมีทั้งหมด45หลักนะคะก็คือเดี่ยว1แล้วก็คู่นะคะ1 เดี่ยว1คู่1เดี่ยว1คู่1เดี่ยว1คู่1ไปเรื่อยๆนะคะเดี่ยว1จะถักให้เพื่อนๆดูจนครบรอบนะคะก่อนที่เราจะไปถักตัวเขานะคะเดี่ยว1คู่1เพื่อนๆจะนับจำนวนก็ได้นะคะเขาจะถักสลับกันไปอย่างเงี้ยมันจะได้ทั้งหมด45หลักนะแล้วก็คือว่าแต่ละแถวอะค่ะเขาจะเพิ่มมาทีละ15หลักเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็รอห่อนะคะเข้าไปในนี้เลยทีนี้นะคะตัวนี้นะด้วยสีของเขาอะค่ะมันค่อนข้างชัดเจนโดดเด่นอยู่แล้วนะคะหนิงก็เลยไม่ได้ถักลายยากนักนะคะหนิงก็จะถักเป็นพอ1คอธรรมดาดัดไปนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะเขาก็จะวางแล้วก็ขึ้นขอบมานิดนึงนะคะเวลาที่เราถักตัวขึ้นมานะคะเนี่ยหนิงจะถักตัวนะคะมาจนถึงสันของกระถางนะคะตรงนี้นะอาจจะเลยมานิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะประมาณนี้แล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนลายนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะแถวนี้นะคะแถวที่4นะคะจะเป็นการถักพอ1คอ1หลักนะคะหลักต่อหลักไปทั้งหมดนะคะ45หลักไม่มีการเพิ่มแล้วนะคะถักไปเรื่อยๆนะคะงานก็จะงุ้มใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะได้ความสูงขึ้นมานะคะของกระถางแต่ละคนนะคะถ้าเพื่อนๆมีกระถางที่ทรงสูงกว่านี้ก็สามารถที่จะถักให้สูงกว่านี้ได้นะคะแต่อันเนี้ยถ้าไปซื้อแคคตัสที่ร้านนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าซื้อต้นเล็กนะคะก็จะได้กระถางขนาดประมาณนี้กันมานะนี่นะคะขึ้นต้นได้โซ่3นะคะก็คือทุกครั้งนะคะเพื่อนๆสังเกตว่าหนิงอ่ะจะคั่นลายไว้นะคะเพราะว่าบางทีหนิงก็สับสนเหมือนกันว่า
เอ๊ะเพราะมันเส้นเล็กไงก็สับสนว่าเราต้องจบตรงไหนนะคะเราจะต้องจบหลักตรงไหนอะไรเงี้ยการขั้นลายนะคะทำให้งานอ่ะมันตรงจบตรงกันนะคะแล้วก็เราไม่ต้องสับสนนะก็ขยันขั้นนิดนึงนะคะนี่นะคะพันแล้วก็ถักพ่อหนึ่งข้อค่ะอู้ข้ามหลักนะคะหลักถัดมานะคะก็คือถักทุกๆหลักเลยนะคะเราไม่ต้องเพิ่มหลักแล้วนะคะถักแบบนี้ค่ะไปจนกว่าจะได้ความสูงนะคะก็ตามขนาดกระถางของแต่ละคนเลยเดี๋ยวหนิงจะถักจนได้ความสูงที่ต้องการแล้วก็หนิงจะมาบอกนะคะว่าหนิงถักตัวของกระถางอ่ะขึ้นมากี่หลักนะคะกี่แถวเนี่ยค่ะถ้าเราใช้ไหมที่เป็นสีพื้นนะคะเส้นอาจจะใหญ่กว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องปรับแพทเทิร์นนะคะถ้าเส้นใหญ่ก็ต้องลดจำนวนหลักนะคะลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีกระถางขนาดอื่นๆนะคะอีกนะเดี๋ยวหนิงจะทยอยนำกระถางที่บ้านที่มีนะคะมาถักที่หุ้มกระถางให้เพื่อนๆดูนะอันนี้ก็จะเป็นไซส์แบบว่าวางหน้าจอหรือว่าที่โต๊ะทำงานอะไรเงี้ยจะได้ไม่เกะกะเนาะแต่ก็มีบางคนนะคะที่เขามีกระถางใหญ่ๆอะไรเงี้ยจะปลูกพวกกวักมรกตนะคะหรือว่าไม้อวบน้ำชนิดอื่นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ทยอยหามาถักให้นะคะช่วงนี้หนิงก็บ้าปลูกต้นไม้พอสมควรนะคะอย่างพวกน้องหนามพวกนี้นะคะหนิงก็พยายามปลูกนะคะขยายเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยบางต้นก็จะคัดมาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงหน้าจอคอมนะคะเขาบอกว่าช่วยกันรังสีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราไม่รู้มันกันได้จริงไม่จริงแต่เราก็ทำไปเถอะเรามีที่พอวางสำหรับเขานะอย่างน้อยก็เอาไว้พักตานะคะเวลาที่จ้องจอคอมนานๆเราก็จะดูต้นไม้เขียวๆหรือว่าเป็นสีด่างๆอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักแบบนี้นะคะให้เรียบร้อยนะแล้วก็แถวนึงค่อยกลับมาเจอกันนะคะไม่ถึงว่าถ้าได้ความสูงแล้วนะเดี๋ยวหนิงจะถักจนจบแถวนะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูนะว่าเขาจบแบบไหนขึ้นต้นยังไงนะคะเพื่อนๆพยายามดูแล้วก็อย่ากดข้ามวิดีโอนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในแต่ละวิดีโอที่หนิงเริ่มทำเพิ่มนะคะหนิงพยายามจะทำตั้งแต่ต้นเลยนะคะจนจบนะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็รอหอลอดห่วงนะคะในโซ่หลักที่3หรือว่าตรงที่เราขั้นลายไว้อย่างนี้นะคะตรงนี้เลยนี่นะคะแล้วก็แถวต่อมาก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่3เหมือนเดิมขั้นลายไว้นะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอเหมือนกับแถวที่สี่อะค่ะถักรอบไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นว่างานเขาจะงุ้มเริ่มงุ้มเข้ามาแบบนี้นะคะนะคะก็จะเริ่มงุ้มเข้ามาปุ๊บจากกระถางสีดำหม่นหมองนะคะก็จะกลายเป็นสีสันสดใสนะคะสดใสกว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างในกระถางอีกเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนิงจะไปถักให้ได้ความสูงตรงนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบไม่อยากจะทำขอบทำอะไรนะคะก็ถักจนได้ความสูงประมาณขอบกระถางแบบนี้นะคะก็พอได้เลยนะนี่นะคะเดี๋ยวเราได้ความสูงแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็ลองเอามาสวมดูนะคะก็คือมันก็อยู่ประมาณนี้แล้วทีนี้หนิงจะเริ่มถักลายอื่นนะคะออกก่อนก็คือทำได้ความสูงประมาณเนี่ยค่ะเกือบถึงตัวขอบของกระถางนะคะก็จะถักลายอื่นง่ายๆนะก็คือโซ่1หลักนะคะ
ขั้นลายไว้แล้วเราก็ถักคอทอนะคะนี่นะคะจิ้มลงไปในหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมารวบ2ห่วงค่ะก็คือการถักคอทอนะคะไปในทุกๆหลักเลยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องถักแน่นมากนะคะถักพอดีหลวมๆ มือนะคะเพราะว่าถ้าเราถักแน่นมากเนี่ยงานมันจะหดไปเยอะนะคะแล้วก็เวลาใส่กระถางมันจะแน่นนะคะแน่นข้างบนเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนิงจะไปถักนะคะจนหมดไหมหรือจนกว่าจะได้ความสูงนะคะประมาณช่วงข้างบนขอบกระถางนะคะจะพอดีหรือว่าต่ำกว่านิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ตัดเป็นสีดำกับสีอื่นนะคะที่มันตัดกับขอบกระถางนะคะจะได้ดูน่ารักสวยๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราไปถักคอทอนะคะจนใกล้จะจบงานแล้วก็กลับมาพบกันนะคะตอนจบงานเก็บไหมกันนะคะตอนนี้นะคะจะจบแถวของคอทอนะคะหนิงลืมทำตอนจบให้ใช่ไหมก็เลยกลับมาทำตอนจบแล้วก็ขึ้นแถวใหม่นะคะสำหรับการถักคอทอเมื่อกี้เรามีโซ่หนึ่งเราขั้นลายไว้เราก็จะจิ้มนะคะที่โซ่หนึ่งเกี่ยวไหมมาแล้วก็ทำการรอห่อไปเลยโซ่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขั้นลายก่อนนะยิ่งถักงานชิ้นเล็กนะคะไหมเส้นเล็กนะเราก็ควรจะต้องมีตัวช่วยนะขั้นลายไปแล้วนะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็ถักคอทอเหมือนเดิมเลยค่ะถักจนได้ความสูงใช่ไหมคะเวลาที่เราจบงานเราก็จะรอห่อแบบนี้นะแล้วก็เวลาที่เราขึ้นต้นแถวใหม่นะคะเราก็จะทำแบบเดียวกันนี้เลยนะคะวนกันไปนะคะจนกว่าจะได้ความสูงของงานที่เราต้องการนั่นเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันตอนท้ายวิดีโอนะคะแล้วก็มาดูวิธีการจบงานเก็บไหมกันเนาะอันนี้เป็นแถวที่2นะคะของการถักคอทอของหนิงตอนนี้นะคะหนิงก็ได้ความสูงที่ต้องการแล้วนะคะหนิงก็จะจบงานนะเราห่อไปที่โซ่1ที่เริ่มงานนะคะเกี่ยวไหมมาอีกรอบนึงเสร็จแล้วนะคะก็เหลือไหมไว้ค่อนข้างยาวเนาะนี่ค่ะรูดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บไหมนะคะด้วยการใช้เข็มซ่อนไหมก็ได้หรือถ้ามีเข็มเล็กกว่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะยิ่งจะปักจากข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆปักลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะหรือจะใช้เป็นเข็มถักนะคะเกี่ยวไหมล็อกก่อนแล้วปลายที่เหลือนะคะเราจะทำการเก็บจนหมดหรือจะตัดเลยก็ได้ค่ะในที่นี้ไหนๆก็เหลือน้อยละหนิงก็เก็บนะคะถ้าเราไม่มีเข็มเก็บปลายไหมนะคะเราก็ใช้เข็มถักนี่แหละค่ะเกี่ยวแล้วก็ตัดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือจะเป็นพอหนึ่งคอแล้วก็คอทอข้างบนเป็นตัดขอบนะคะ
จัดขอบให้เรียบร้อยนะคะเขาก็จะเสมอกับตัวที่เป็นกระถางของเรานะคะแบบนี้มันก็จะเหมือนแบบมีสีดำแล้วก็ตัดขอบแบบนี้นะคะถักง่ายมากๆเลยค่ะจริงๆถ้ามีไหม1ม้วนเต็มนะคะหนิงคิดว่าน่าจะถักได้ประมาณ 3-4 ชิ้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะลองไปถักขายนะคะสำหรับลายนี้นะคะแล้วก็ไหมเส้น 1.5 มิล นะคะพอดีอันนี้หนิงใช้ส่วนที่มันเหลือติดแกนนะคะใช้นิดเดียวเองจริงนี่นะคะก็เป็นการเพิ่มสีสันให้กับต้นไม้หรือว่าห้องของเรานะคะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะว่าเราใช้ของไปประมาณเท่าไหร่ค่ะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะของที่ใช้นะคะหนิงก็ใช้ไปประมาณ1/4ของตัวไหมนะคะทั้งม้วนของเขานะเนี่ยค่ะใช้ไม่หมดด้วยนะมันเหลืออยู่นิดนึงนะคะสำหรับเศษไหมนะหนิงใช้เข็มขนาด2มิล นะคะถ้าเพื่อนๆใช้เล็กกว่านี้นะคะใช้เข็มเล็กกว่านี้อาจจะต้องเพิ่มขนาดงานนะคะวิธีการง่ายๆเลยคือเราถักแล้วก็นำมาทาบกับตัวก้นกระถางนะแล้วก็ถักให้พอดีมือนะคะอย่าให้หลวมเกินไปแล้วก็อย่าให้แน่นจนเกินไปนะคะเนี่ยงานก็จะเป็นงานง่ายๆเพื่อนๆจะนำไปเป็นของฝากนะคะหรือว่าของขวัญ นะคะหรือว่าทำขายก็ได้เช่นกันนะอันนี้มันเป็นลายที่ง่ายเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกหาไหมนะคะที่มีสีค่อนข้างพิเศษอย่างเช่นอันนี้นะมันจะเหลือบแบบเส้นยาวๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้งานของเราอ่ะไม่เหมือนกับของคนอื่นในท้องตลาดทั่วไปที่ใช้ไหมธรรมดาถักใช่ไหมคะมันจะมีสีสันที่ต่างออกไปแบบนี้นะคะเหมือนภาพวาดระบายสีเลยน่ารักดีนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้าอ๋อเพื่อนๆคะใครที่อยากจะซื้อของนะคะเข้าไปซื้อที่ ningsiri.com/shop นะคะหรือว่าถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะถ่ายภาพมาแล้วก็เขียนมาถามที่ ningsiri crochet facebook fanpage ได้เลยนะคะเห็นแล้วจะรีบตอบให้นะคะยังไงก็พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ